โอเคครับตอนนี้เครื่องมือก็พันเสร็จแล้วครับจะมีเสียงดังนิดนึงก็ต้องพูดดังๆนะครับจะวัดแรงไฟดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดละโอเคนี่ครับพันตัวนี้ลงตัวหนึ่งลงกาวนะครับ28.4 โวลต์นะครับเทียบกับตัวฝั่งนี้ตอนนี้27 โวลต์ประมาณ28โอเคเดี๋ยวลองกันจะลองจำเข้าไปที่ตำแหน่งไฟลบโดยผ่าน Rตัวเดิมเขาเดี๋ยวตัวนี้ต้องถอดตัวนี้ออกกันไดโอดตัวเดิมได้ออกใช่ไหมเอามาลองเทสดูนะครับเปลี่ยนไดโอดดูวิธีหลายวิธีทางแล้วก็ยังไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวไฟลบไฟลบไฟลบมันไม่เคยมีความหมายเดี๋ยวนะไฟลบไฟลบเนี่ยข้อนี้ลายปินตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไดโอดกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อตรงลายปินนี่แทนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะตัดลายปินอ๋อไม่ตัดก็ลอยอาร์ลอยอาร์ขึ้นก็ได้นะครับเสร็จอดกลับกันดีดีเลยนะพี่มองมองไม่ชัดไหมตัวนี้ตัวล่างนี่เลยนะครับมองไม่ชัดใส่กลับกันเจอตัวนี้มันมืดๆไม่แน่ใจตำแหน่งเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีก่อนสิดูไฟตกเท่าไหร่เสียบปลั๊กแล้วครับโบจ้าควันขึ้นครับจากการทดลองนะครับซินเนอร์ช็อตไปแล้วต้องการไฟเกินตำแหน่ง DZ305 นะครับเห็นนะท่านไม่กดปัดชัดไปมันตกมาริมเลยลอยซินเนอร์กันทีไฟเราพันไม่ได้อะซีกมาอีกทีนะวัดดูไฟทีกี้ซินเนอร์ช็อตไปสรุปลบ13ไอ้ 14.3 นะครับบวกนี่นี่นะบวกนี่18เดี๋ยวบูทมานี่ผ่านบูทมาเป็น17ไม่ใส่4นะ 17.9 ไอ้4น่าจะมงเท่งแล้วมั้งเจอเราเมื่อกี้ LN L LA 78045ดูสิใช่ลองเปลี่ยน4ดูนะครับ LA 78045นะตรงลองทุกอย่างไฟไม่ได้ตามวงจรนะลองแล้วก็กลายเป็นไฟเกินอีกไม่ใช่งงอีกนี่ชาร์จเลยเมื่อกี้นี่ชาร์จ4เลยฮะเอาหลอดไฟลองทีเดียวมาดูแล้วนี่มีไหมดูเอาทีนึงใส่ไอซีไปแล้วชัดไปแล้วอย่าลืมที่ชาร์จไฟนะไฟค้างนะไอซีเดี๋ยวไอซีจะเสียเอาก็ได้ชิดชาร์จติดชาร์จต้องไล่ตะกั่วอันนี้พัฒนาตกว่ะเจ็บมือโอ้ใส่สเก็ตไงซีนเนี่ยช็อตอีกทีนะครับจากที่เราลองไฟลองไม่ไหนกลางคืนจะรู้ว่าซีนเนี่ยตัวนี้ช็อตเป็นช่วยป้องกันโปรเทคนะครับไฟเกินลอยกันต
ันนี้ร้อยก่อนโอเคสรุปขานี่มองลำบากนะ1 2 3 4ขาแล้ว6เนาะ6ไฟ 17.5ลบลบประมาณ13นะครับอันนี้บูทนะครับบูทขาขา1ด้วยขา1เป็น20โวลต์นะครับผ่านในโอดบูทดี304เนี่ยโอเคตอนนี้ไฟพินแอมเข้ามาลบให้ประมาณลบ 12.7 แล้วก็ฝั่งบวกนี่ 17.3ไม่ลองเปลี่ยน IC พินแอมใหม่ดูออฟแอมนะครับ4558ดูพินแอมเนาะสรุปแล้วก็ยังออสซิเลตนะครับตัวนี้ไฟก็ลบลบ 12.8 และ 9เดี๋ยวต้องหายกมาลองดูอาจจะเป็นที่ยกก็ได้นะครับลองหลายอย่างแล้วตามตอนต่อไปครับลองหลายวิธีนะอาการนี้อาการปรับช่างเนี่ยเอาไปเล่นไปดัดแปลงก็ปรากฏว่าเกินนะครับซินเนอร์ก็15โวลต์แหละหาใส่หมดละตะกัวหมดละพอนะโอเคไงก็ติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับรับชมงานสู้ๆครับต้องหาต่อไปครับบางอาการก็อาการนี้เหมือนโยกนะใช่ไหมเคยเจอว่าเป็นโยกนะครับไปเจอนานอ่ะบางทีบอกด้วยนะครับเออโยกโยกทำไมเอาไปทำแอร์กับอย่างอื่นเยอะเริ่มจะลืมแล้วไม่ลืมหรอกมันก็ยังอยู่ในวิชาเนอะบางการบางการเคยเจอนานนานแล้วไปเจอทีอะไรได้หาอะไรมาลอง